มร้านสั้นสีอาหารเจนะครับร่วมศึกษาอาหารเจในเมนูต่างๆนะครับวันนี้พ่อครัวสั้นสีนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการทำส้มตำเจนะครับเป็นส้มตำโคราชเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่านะครับทำส้มตำเจยังไงให้อร่อยนะครับส้มตำโคราชก็จะเป็นส้มตำไทยผสมลาวนะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะมาแนะนำส่วนประกอบต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส้มตำมะละกอนะก็จะมีมะละกอนะครับขูดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นแครอทนะครับแครอทขูดเป็นเส้นๆไว้แบบนี้นี่ครับมีถั่วฝักยาวมีพริกมะนาวนะครับมีอันนี้เป็นปลาร้านะครับผงซุปน้ำตาลปิ๊บเป็นถั่วตัดแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็เราใช้เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวแบบนี้ครับเป็นซีอิ๊วขาวสูตร5นะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะหมดแล้วเนาะและสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยจิ้งจังปลากรอบสูตรพ่อครัวสั้นสีนั่นเองนะครับผมเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนะเอาพริกลงไปก่อนเลยครับตำให้ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับถั่วนะครับถั่วตัดเข้าไปเลยนะตำไปเรื่อยๆนะครับนะครับวันนี้มีแม่ครัวสั้นสีนะครับมาช่วยตำนะครับพอตำถั่วนะครับใกล้จะละเอียดดีแล้วนะครับใส่ถั่วฝักยาวลงไปใส่ถั่วฝักยาวลงไปเสร็จแล้วนะครับใส่น้ำตาลปิ๊บเข้าไปนะครับตำส่วนต่างๆนะครับให้เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วนะครับแล้วก็ถั่วตัดมะละกอนะครับพริกตำให้เข้ากันให้ช่วงนี้นะครับผมก็จะปรุงเครื่องต่างๆลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับปลาร้าผงซุปนะแล้วก็เกลืออ่ะดูถ้าบีบมะนาวเขาไม่กลัวเอาบีบเสียเอาละครับในช่วงเวลานี้นะครับเราก็สามารถที่จะชิมดูได้เลยว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะครับปรุงได้ตอนนี้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่มะละกอแล้วก็แครอทลงไปก็จะเสร็จพิธีใส่มะละกอเข้าไปแล้วนะครับแม่เป็นตะแซ่บจริงๆเลยนะครับส้มตำนะครับไทยโคราชสูตรพ่อครัวสั้นสีนะครับโดยในครัวครับวันนี้มีแม่ครัวมาช่วยนะในการทำส้มตำปลาร้านะครับเป็นส้มตำไทยโคราชนะครับไทยบวกกันลาวนะครับวันนี้เอาต่อไปนะครับแม่ครัวก็จะมาชิมให้ดูว่ามันรสชาติยังไงนะครับมาให้แม่ชิมแม่ครัวก็ชิมดูสินะโอเคโอเคก็ได้ทีแล้วจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยครับผมนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมส้มตำนะครับไทยโคราชสูตรพ่อครัวสั้นสีนะครับเนี่ยปฏิบัติการโดยแม่ครัวสั้นสีนะครับวันนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับนั่นก็คือจิ้งจังประกอบสูตรพ่อครัวสั้นสีนะครับทำเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือนะครับส้มตำนะครับไทยโคราชนะครับเจสูตรพ่อครัวสั้นสีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมารับชมนะครับและพบกันใหม่ในคลิปเมนูต่อไปนะครับวันนี้พ่อครัวก็จะไปซอยส้มตำ